ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าผมเป็นคนตจว.เพราะเขาบอกไว้ว่าคนตจว.ถ้าเข้ามาในเมืองนะครับห้ามยืนนับตึกไม่งั้นเดี๋ยวคนเขารู้แต่ที่ผมต้องยืนนับตึกนะครับเพราะร้านที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเลยนะครับเขาบอกว่าจะอยู่เฉียงๆนะครับทำมุมกับยอดตึกเพราะฉะนั้นร้านนี้ก็คือร้านอย่าลืมฉันครับอยู่ตรงไหนมาดูครับตามผมมาและนี่ผมก็เจอแล้วครับร้านอย่าลืมฉันส่วนข้างในนั้นจะมีเมนูอะไรอร่อยๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามลิ้มลองกันมาเลยครับสวัสดีครับพี่บ๊อบครับผมครับผมครับผมวันนี้มีเมนูอะไรที่จะมาแนะนำให้ผมได้รับประทานครับอ๋อเมนูแรกก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดครับผมเป็นสูตรน้ำผัดไทยของทางเราเองกว่าจะคิดค้นก็หลายปีครับโอ้โหต้องลองครับต้องลองนี่ผมไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับครับผมวัตถุดิบที่ใช้เราก็ใช้ของอย่างดีครับผมหลักๆก็ใช้คือใช้ของข้าวทองครับผมก็มีถั่วมีพริกป่นครับผมใช้ของข้าวทองเป็นหลักนะครับเพราะของเขาหอมพริกป่นก็หอมอันนี้ผักลงไปแล้วมีนี่คือผักใส่ลงไปแล้วมีใส่ส่วนผสมของพริกป่นถั่วเข้าไปแล้วในการผัดจานต่อไปนี่อันนี้เป็นกั้งกระเทียมนึกถึงอย่าลืมฉันต้องนึกถึงกั้งอยู่แล้วกั้งกระเทียมลองชิมดูครับเราคัดไซส์กั้งมาอย่างดีคุณผู้ชมครับตัวขนาดนี้นะครับใช่แล้วนี่เนื้อยังแน่นอยู่เลยนะครับแล้วก็ความกรอบของกระเทียมแล้วก็มันได้ความเผ็ดของพริกไทยที่เห็นตัวนี้แล้วครับอันนี้เป็นยำเมี่ยงทอดกรอบครับผมน่าจะหาที่ไหนกินไม่ได้นะครับเพราะมีน่าจะมีที่นี่ที่เดียวเราใบชะพูใบชะพูไปทอดใบชะพูไปทอดแล้วก็มาน้ำยำเมี่ยงคำสูตรของทางร้านเราพี่บ๊อบแล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมก็สนใจนะครับพิกัดของร้านหน่อยว่าอยู่ตรงไหนครับร้านอย่าลืมฉันก็อยู่ตรงจุฬาซอย50นะครับร้านอยู่ทางด้านขวามือบอกได้เลยว่าที่เด็ดจริงๆโดยเฉพาะกั้งนี่สดมากๆนะครับและคุณผู้ชมครับอร่อยสดสะอาดแบบนี้ก็รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมความอร่อยที่ไหนอย่าลืมมาติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง